น้องสองข้างไปเลยจ้าโอ้ไอ้นี่ก็แย่คลิปหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับหวานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเครื่องล้างหน้านะคะเป็นเครื่องล้างหน้าของกล่องไปไหนกล่องหายไปไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่แถวนี้แหละเครื่องล้างหน้าของมิแลนะคะเป็นเครื่องล้างหน้ามาจากประเทศน่าจะไต้หวันตัวนี้หวานก็ใช้มาได้ประมาณน่าจะ2อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่ลองใช้อันนี้ก็คือซื้อมาลองใช้เองนะมันจะได้เป็นตัวมาร์กตัวนี้แถมมาด้วยนะแต่ยังไม่ลองใช้นะคะตรงมาร์กของเขาเนี่ยลองใช้แล้วตัวนี้คือเปรียบเทียบกับหลายตัวมากเปรียบเทียบกับทั้งตัวฟอริโอเปรียบเทียบกับทั้งตัวเดลมี่เวลเดอร์มาอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเป็นเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวใช้ให้ดูเลยแล้วกันตัวนี้มันจะปรับระดับได้7ระดับนะคะก็กดสั่นกดเบาอะไรอย่างนี้ปกติเรากดมันก็จะมีแบบไฟสีส้มขึ้นอย่างนี้นะคะแบบก็จะขึ้นสีส้มแบบนี้นะคะกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟสีขาวเหมือนไฟสีขาวเนี่ยมันจะช่วยสีส้มมันทำความสะอาดหน้าแล้วไฟสีขาวเหมือนจะช่วยเรื่องช่วยนวดหน้านะคะแล้วทีเนี้ยตัวนี้มันแตกต่างจากพวกเครื่องล้างหน้าตัวอื่นตรงที่ว่ามันมีความร้อนด้วยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่40องศาแต่แบรนด์อื่นอ่ะคือไม่มีแบรนด์อื่นก็จะแค่แบบทำความสะอาดหน้าแล้วก็สั่นแต่ตัวนี้สั่นด้วยแล้วก็มีอุณหภูมิด้วยเวลาล้างหน้าเนี่ยก็คือจะแบบทั้งสั่นแล้วก็มีอุณหภูมิแบบอุ่นๆด้วยนะคะเวลาล้างหน้าหวานรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกมันไม่ได้นิ่มเท่าแบรนด์อื่นนะจากด้วยเพราะว่าตัวขนมันนะคะดูขนมันนะขนมันจะห่างดูนะคะเนี่ยขนมันอ่ะจะห่างพอขนมันห่างปุ๊บเนี่ยมันได้ทำให้ความรู้สึกว่ามันไม่แน่นพอมันไม่แน่นปุ๊บมันก็เลยแบบเวลาเราถูบนหน้าเราอะมันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันไม่นิ่มดูตัวนี้ของเวลเดอร์มานะคะขนมันจะแน่นเซี่ยวมี่ขนก็จะแน่นเห็นไหมคะอะฟอริโอขนก็แน่นแต่ตัวเนี้ยขนมันจะแบบห่างถอดขนตาปลอมก่อนจะล้างหน้าต้องถอดขนตาปลอมก่อนอันอื่นๆนะคะอันอื่นแบบเนี่ยเองเซี่ยวมี่อย่างเงี้ยจะแบบมีความนิ่มกว่านะคะในการแบบใช้นะแต่ตัวของมิแลไม่ค่อยนิ่มตัวนี้ยังจะนิ่มกว่าตัวนี้ขนสั้นนะสั้นที่สุดแต่ก็ยังแบบถ้าเทียบกับตัวเนี้ยเทียบกับมิแลเนี่ยจะนิ่มกว่าฟอริโอนี่นิ่มที่สุดอยู่แล้วในบรรดาที่แบบใช้เครื่องล้างหน้ามา4ตัวแต่ตัวนี้มันแข็งที่สุดนะใน4ตัวเดี๋ยวมาลองล้างหน้าให้ดูแบบช็อปแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเนี่ยตัวนี้นะคะเครื่องจะประมาณนี้แต่ข้อดีของมันตรงนี้คือตามซอกจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าได้ง่ายกว่าตัวอื่นนะตัวอื่นมันจะแบบทู่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้มันแหลมๆนี้นะคะตามซอกจมูกจะเข้าได้ง่ายกว่าตัวอื่นๆนะคะใช้คลีนซิ่งที่มันเป็นออยล์แล้วนะคะก็นี่คือใช้ให้ดูจริงๆนะว่าพอใช้คลีนซิ่งที่มันเป็นออยล์แล้วเนี่ยหน้ามันก็จะมันๆใช่ป่ะแล้วพอลงโฟมล้างหน้าไปอ่ะพอใช้อีตัวเครื่องล้างหน้าตัวเนี้ยเหมือนโฟมมันอ่ะมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่าไอตัวซี่ของซิลิโคนอ่ะมันห่างไปอ่ะตัวซี่ของซิลิโคนที่หวานบอกตอนแรกอ่ะมันห่างไปนะคะหวานก็ใส่โฟมเยอะนะใส่เยอะนะเนี่ยใส่เยอะกว่าร้านปกติด้วยนะใส่ทั้งหน้าใส่ทั้งตัวเครื่องแต่ก็ชอบตรงที่ว่าเขามีความอุ่นๆใช้แล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกแบบดีอ่ะมีความอุ่นๆของแบบของตัวเครื่องเวลาใช้ไปด้วยเนี่ยนะโฟมมันไม่ค่อยแบบค่อยขึ้นเท่าไหร่เข้าซอกจมูกได้ง่ายถ้าเป็นอันอื่นนี่โอ้โหดูถ้าเป็นฟอริโอเทียบกันเข้ายากนะคะแต่อันนี้คือเข้าง่ายกว่าแต่ฟอริโอนี่คือแบบเครื่องมันใหญ่อะเนาะแต่ถ้าความนิ่มก็คือฟอริโอมันนิ่มกว่าเพราะขนมันถี่ขนมันถี่แต่ราคาแหละราคามันพันกว่าบาทเนี่ยฮะมันก็เทียบกันยากแต่ถ้าแบบเทียบกับเสี่ยวมี่อย่างที่บอกนะคะเสี่ยวมี่ก็อันนี้เสี่ยวมี่ปรับได้แค่3ระดับนะเสี่ยวมี่นิ่มกว่านี่ล้างสองข้างเลยหน้าจะเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยใช้เครื่องล้างหน้าล้างสองข้างเลยมาไอ้นี่ก็ยังนิ่มกว่าอยู่ดีอ่ะเวลเดอร์มาเวลเดอร์มาก็นิ่มกว่านะคะแต่อุ่นไอ้นี่อุ่นอยู่แล้วเพราะว่าอันอื่นมีเวลเดอร์มานิ่มกว่าแต่ไอ้นี่ขนมันสั้นนะไอ้นี่ก็ข้อเสียก็คือขนสั้นกว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยพริ้วเท่าไหร่เปิดพร้อมการสั่งไปหมด
นี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็พอนะคะอย่าล้างหน้าค่ะล้างแค่แบบขอไม่เกินนาทีครึ่งอย่าเกินไปกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้หน้าอย่างที่บอกว่ามันจะไม่ดีต่อผิวหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเป็นมาร์กหน้าของที่เขาให้มานะคะที่มันแถมมากับตัวของมันเนาะมาร์กมาเลยลองใช้กับเครื่องเขาดีกว่าไหมถ้าใช้กับเครื่องอะไฟสีขาวนะนี่ให้ใช้ตัวนี้เครื่องก็จะอุ่นไปนวดไปตอนนี้เหมือนน่าจะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนลองเข้าดูในเว็บไซต์ค่ะถ้าใครจะซื้อนะแต่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่พันกว่าบาททุกคนก็ลองเลือกดูนะว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าเสี่ยวมี่หวานรู้สึกมันดีเนาะเสี่ยวมี่มันก็400กว่าบาทก็โอเคแต่ถ้าใครอยากได้แบบมาที่มันเครื่องล้างหน้าที่สามารถมีอุณหภูมิมีความอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ยี่ห้อนี้ได้แล้วแบบอย่างที่บอกว่าความนิ่มของเครื่องอะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าแต่ถ้าคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีเครื่องเดียวอ่ะมันไม่มีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วนะคะในการที่แบบจะเปรียบเทียบไอ้เครื่องนี้นิ่มหรือเครื่องนั้นไม่นิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังหวานมันหวานมี4เครื่องไงหวานรู้สึกว่ามันก็เลยเกิดข้อเปรียบเทียบกันนะคะแต่อย่างถ้าใครมีเครื่องเดียวซื้อมาเครื่องเดียวไม่บ้าบอหวานซื้อมาหลายเครื่องอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดข้อเปรียบเทียบไงว่าแบบเฮ้ยเครื่องนี้นิ่มกว่าเครื่องนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยมารีวิวให้ดูเลยว่าเครื่องนี้ข้อดีคืออะไรข้อเซลว่าข้อเสียหรอเขาก็ไม่ใช่ข้อเสียนะมันก็คือแค่มีแบบเรื่องสะกิดใจเราพิดนึงละกันอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเสียมันไม่ได้แข็งบาดหน้าขนาดนั้นนะคะมันแค่ให้ความรู้สึกแค่ว่ามันไม่พลิ้วของซิลิโคนมันไม่ใช่ข้อเสียเนาะก็ยังไงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนแล้วก็เดี๋ยวดึงมาร์กหน้าออกแล้วก็ทาครีมนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปค่ะบ๊ายบาย